สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อแชร์กรรมนะครับวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะครับ2564นะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนแฟนคลับทุกท่านนะครับที่วันนี้ผมผิดพลาดเองนะครับที่ไม่ได้มีการตรวจสอบไว้ก่อนนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่นะครับมีนายอาคมคงทองเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์นะครับใน FC ของนะครับทนายคนหนึ่งนะครับไม่อยากไปเอ่ยชื่อเสนียดกันไรนะก็ได้มีการโพสต์ในข้อความที่คดีที่ผมเป็นโจทย์ฟ้องนะครับทนายคนหนึ่งที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีแล้วบอกว่ามีการสารอุทธรณ์จำคุก3เดือนนะครับโดยไม่รอลงอาญาและอยู่ระหว่างการประกันตัวอะไรเงี้ยนะครับผมเองเนี่ยก็แปลกใจตั้งแต่ตอนประมาณสัก10ประมาณสักเกือบ11โมงอ่ะนะครับเริ่มเห็นความผิดปกติก็คือว่ามีนายเศษเนี่ยเดชสุภาได้มีการถ่ายรูปคู่กับนะครับคนคนหนึ่งแล้วก็มีการโพสต์ว่าดีใจด้วยซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่สำคัญเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่ามีหมายนักข่าวตอนบ่ายโมงในกลุ่มไลน์บอกว่าจะมีการแถลงข่าวตอนบ่ายโมงที่สภ.กระทุ่มแบนนะครับแล้วก็เราก็ได้รับข้อมูลจากนะครับแหล่งข่าวของเราที่สมุทรสาครว่ามีการจ้างนักข่าวมาทำข่าวนะครับแล้วก็มีการล็อกตำรวจเพื่อจะรับทำคดีผมนะครับกับอาจารย์เดชานะครับเราก็รู้แล้วว่าพอเป็นพนักงานสอบสวนคนนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างที่ผมเนี่ยได้มีการดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนคนนี้นะครับกับคนคนหนึ่งในข้อหาร่วมกันทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีที่มีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับที่มีการทำหลักฐานเท็จในเรือนจำสมุทรสาครเราก็เลยโทรไปเช็คที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีจึงทราบว่าเป็นการยกฟ้องนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยอมรับความผิดพลาดในครั้งนี้นะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเล่นสกปรกคือคุณจบการศึกษามาซะสูงแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีการเอาศาลเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการพูดง่ายว่าใช้กลอุบายทางด้านแบบนี้เพื่อมาเอาผิดกับพวกเราผมยืนยันนะครับว่าไม่สามารถเอาผิดผมได้หรอกเป็นแค่โชว์พาวอย่างนั้นแหละคนที่ผิดคือนายอาคมคงทองซึ่งวันนี้เราสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้พนักงานสอบสวนสภ.พระแดงเร่งขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอาคมคงทองในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะทำหนังสือถึงศาลจังหวัดปราจีนบุรีนะครับว่านายอาคมคงทองเนี่ยได้มีการเอาข้อความไปเป็นเท็จโดยการอ้างนะครับคำพิพากษาของศาลจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมาโพสต์นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่อที่มีการแคปนายอาคมคงทองที่มีการโพสต์นะครับซึ่งมีการโพสต์2รูปแบบโพสต์โดยใช้รูปอีกรูปหนึ่งแล้วก็มีโพสต์อีกรูปหนึ่งมีทั้งหมด2แคปชั่นที่เราได้มาได้จากพี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่อส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณด้วยซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะเอาผิดนายอาคมคงทองซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการดำเนินคดีกับนายอาคมคงทองมาแล้วที่สภ.พระประแดงแล้วก็มีถั่วต้มเนี่ยมาเป็นเพื่อนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมได้ให้โอกาสในการเนื่องจากว่าเขาขอโทษผมแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำผิดอะไรจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับผมอีกผมก็ให้อภัยโดยการถอนฟ้องให้ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการแต่เรื่องนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่คุณกล้าทำดังนั้นผมก็จะเร่งนัดพนักงานสอบสวนให้เร่งออกหมายจับนายอาคมคงทองที่อยู่นะครับสตูลนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรามีข้อมูลพื้นฐานเดิมอยู่แล้วว่าไม่ผิดตัวไม่ผิดฝั่งเพราะครั้งที่แล้วก็มากับถั่วต้มนะคนหนึ่งนะครับที่สภ.พระประแดงนอกจากนี้เนี่ยสำหรับบุหลันเนี่ยก็มีคนรับมอบอำนาจมาซึ่งขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงนะครับก็พร้อมที่จะมาเป็นพยานให้เราว่าคนที่
รับมอบอำนาจจากบุหลันเนี่ยนะที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ยินดีที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็เอาหนังสือมอบอำนาจจากบุหลันเนี่ยที่ให้ใครคนหนึ่งมาเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจในการแก้ข้อกล่าวหาที่สภ.พระประแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งในการดำเนินการเอาผิดกับนายอาคมคงทองแล้วก็กระบวนการเหล่านี้นะครับผมยืนยันนะครับว่าไอ้เรื่องความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยเอาผิดผมไม่ได้หรอกนะครับนะผมยืนยันเลยว่าผิดผมไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็คดีเนี้ยยากที่จะเอาชนะผมเหมือนเดิมนะครับใช้กลุ่มบายในทางแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีทางเอาชนะผมได้นะครับข่าวเท็จปมทนายสิทธาถูกจำ3เดือนอัจฉริยะทนายเดชาวุ่นงานนี้ใครต้องติดจริงเมื่อช่วงบ่ายวันที่23กุมภาพันธ์2564นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนพร้อมภาพข้อความจากโพสต์ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ระบุว่าเป็นไงทนายตั้มคดีที่ปราจีนพิพากษากลับจำ3เดือนไม่รอทนายตั้มกำลังทำเรื่องประกันตัวสู้ต่อในชั้นฎีกาซึ่งทางด้านนายสิทธาได้โพสต์ข้อความว่าผมขำทนายเดชาและอัจฉริยะผู้รอบรู้แห่งวงการกฎหมายแห่งสยามประเทศจริงๆครับปล่อยข่าวโคมลอยว่าคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนผมโดนพิพากษาจำไม่รอลงอาญาแม่ขยันปล่อยข่าวเฟกนิวทำลายผมเหลือเกินนะครับเพราะในความเป็นจริงศาลพิพากษายกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้นนั่นแปลว่าผมไม่มีความผิดไม่ได้กระทำผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์คุณสองคนไม่เคารพคำสั่งศาลหรือครับลบตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วผมจะดำเนินคดีคุณสองคนในข้อหานำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผมได้รับความเสียหายคนเข้าใจผิดมากมายจากการที่พวกคุณใส่ร้ายอายุก็ไม่ใช่น้อยกันนะครับอยู่หมวดสวัสดีวันจันทร์กันแล้วจะสัมภาษณ์จะพิมพ์อะไรออกสื่อในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอย่าให้คนเขาว่าเอาได้ว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคดีตัวเองเป็นโจทย์แท้ๆยังกล้าโกหกคำโตแล้วคดีที่เล่นใหญ่จะขนาดไหนอยากให้ประชาชนคิดเอาเองครับแล้วเจอกันในศาลรอบนี้กราบตีนผมก็ไม่ยอมครับโดยก่อนหน้านี้นายเดชากิตติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ก็ได้มีการ Facebook Live พูดถึงข้อความที่มีการโพสต์ที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแต่ก็ได้มีการลบข้อความที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและลบการ Facebook Live ของเพจทนายใครทุกในเวลาต่อมาและได้มีการโพสต์แถลงการถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าแถลงการจากทนายใครทุกเกี่ยวกับต้นต่อข่าวเท็จว่าทนายสิทธาถูกศาลอุทธรภาค2พิพากษาจำ3เดือนโดยไม่รอการลงโทษคดีหมิ่นประมาทนายอัจฉริยะ1. แอดมินกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนผู้สนับสนุนทนายสิทธาโพสต์ข้อความว่าคดีที่ปราจีนพิพากษากลับจำ3เดือนไม่รอทนายตั้มกำลังทำเรื่องประกันตัวสู้ต่อในชั้นฎีกา 2. เพื่อนสนิทของทนายสิทธาโพสต์ข้อความว่าได้ข่าวมาว่าเกมแล้วเหรอเพื่อนน่าสงสารจังไม่ได้สงสารมึงนะหัวเราะ 3. นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำข้อความจากกลุ่ม AFC ทีมงานทนายประชาชนไปโพสต์ที่เพจเพราะเข้าใจว่าเป็นความจริงเนื่องจากนายอาคมคงทองแอดมินกลุ่มกับนายสิทธาสนิทกัน 4. ทนายคลายทุกข์แชร์โพสต์จากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมาที่เพจทนายคลายทุกข์ 5. นายสิทธาส่งภาพจากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและส่งข้อความในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวทนายประชาชนว่านายสิทธาถูกจำ3เดือนพร้อมข้อความขอบคุณผู้สื่อข่าวและแจ้งเวลาแถลงข่าวที่สภ.กระทุ่มแบนโดยไม่แจ้งว่าข้อความที่ชมรมโพสต์เป็นข่าวเท็จ 6. นายสิทธาถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องทนายตั้มสิทธาและแจ้งว่ากำลังไปดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะและทนายเดชาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สภ.กระทุ่มแบน 7. นายอัจฉริยะไปร้องทุกข์กล่าวโทษแอดมินกลุ่มที่สภ.พระประแดงว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนทำให้นายอัจฉริยะหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วนำไปโพสต์ที่เพจของชมรมและมีการแชร์ไปยังเพจทนายคลายทุกข์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีนี้หากมีความคืบหน้าทนายคลายทุกข์
จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบและขอเรียนว่าทนายคลายทุกข์ไม่มีเจตนาที่จะนำข่าวปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็สวัสดีพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่อแชร์กันนะครับนี่ขณะนี้กำลังมานะครับดำเนินคดีกับนายอาคมคงทองนะครับซึ่งเป็น FC ที่เป็นคนสนิทของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จนะครับเกี่ยวกับคดีที่ศาลประจีนบุรีนะครับต้องบอกกันว่าคดีนี้ทางเราเป็นโจทก์ฟ้องนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะที่ศาลจังหวัดประจีนบุรีซึ่งขณะนี้เราได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีครับนายอาคมคงทองนะครับซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าในขณะที่ทางผมเนี่ยอยู่ที่ปคบนะครับทางผมเนี่ยอยู่ที่ปคบนะดังสอบปากคำอยู่กับพนักงานสอบสวนแล้วก็คุณบิ๋มซีโฟนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนที่คิดนะครับวางแผนล่วงหน้าในการให้ FC ของตัวเองซึ่งเป็นคนสนิทของตัวเองในการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีคำพิพากษาของศาลจังหวัดประจีนบุรีนะแล้วก็มีการนัดนักข่าวไว้ล่วงหน้าตอนบ่ายโมงแล้วก็มีการนัดพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นคนสนิทของตัวเองนะครับมารอรับแจ้งความดำเนินคดีนะเรื่องนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้ทราบว่าเนื่องจากเราไม่ได้มีการเช็คนะครับแล้วผมเองก็ยุ่งอยู่คดีของนายชัยพลวิภาที่ปคบนะครับอยู่ระหว่างการสอบปากคำดังนั้นพอเอดมินเห็นเนี่ยข้อความดังกล่าวจึงหลงเชื่อนะครับคมคงทองจึงได้โพสต์นะครับข้อความดังนั้นเนี่ยนะครับจึงมาดำเนินคดีกับนายอาคมคงทองที่มีการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้ว่าพฤติกรรมของขบวนการเหล่านี้กล้าทำแม้กระทั่งเอาคำพิพากษาศาลจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมาโพสต์นะครับให้คนหลงเชื่อว่านะครับตัวจำเลยถูกจำคุก3เดือนโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็เอาชื่อบอกกำลังทำเรื่องประกันตัวทางแอดมินเพจเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากว่าไม่มีใครไปฟังคำพิพากษาของศาลแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนชั่วๆบางคนเนี่ยนัดนักข่าวไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็นัดพนักงานสอบสวนไว้ล่วงหน้าที่ต้องการให้มีการหลงเชื่อในสิ่งที่คนของตัวเองโพสต์นะครับวันนี้เราเลยมาดำเนินคดีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับนายอาคมคงทองซึ่งเราเคยให้อภัยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรามีหลักฐานที่แคปเจอร์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นจึงมาเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับสิ่งที่คนดีๆเขาไม่ทำกันแล้วครับว่าอย่างนี้นะครับนะเขาไม่ทำกันการที่มีการให้คนของตัวเองมาโพสต์ข้อความเป็นเท็จเนี่ยนะครับเพราะปกติเนี่ยเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเราเป็นโจทย์นะดีบังเอิญว่าเราเนี่ยติดคดีอยู่ที่นะครับปคบนะดังนั้นเนี่ยนะครับจึงมาดำเนินคดีกับนายกรมทองแล้วก็จะประวัติของนายอาคมคงทองซึ่งเราเคยนะครับถอนคดีให้ที่สภ.ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการเอามาประกอบนะกับเพจ Facebook นะครับและครั้งนี้เราบอกได้เลยว่านะเราไม่คิดว่าจะมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับว่ามีการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะใช้กุญอุบายในการที่ให้ FC ตัวเองมาโพสต์แล้วก็เป็นนักข่าวแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาคนที่เป็นตำรวจของตัวเองที่เป็นคนสนิทมารองรับซึ่งถูกเราดำเนินคดีอยู่นะครับตำรวจนายที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเรื่องขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนในคดีนี้เพราะว่าพนักงานสอบสวนเราดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับซึ่งคดีนี้ถ้าเกิดให้พนักงานสอบสวนคนนี้หยุดทำคดีเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทันทีนะครับดังนั้นคือสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็ได้มีการมาดำเนินคดีกับนายอาคมคงทองในความผิดฐานพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันส่วนของเราเนี่ยเราไม่ได้กังวลนะครับเรื่องคดีต่างๆแต่เราไม่เคยใช้กลอุบายในการทำชั่วๆแบบนี้นะครับที่จะมาใช้วิธีการสกปรกแบบนี้นะครับ
ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ทุ่มครึ่งเรามาพบกันนะครับเรื่องสำคัญสำคัญนะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วมันเกิดความผิดพลาดเพราะไม่คิดว่าจะมีการทำเอกสารเป็นเท็จในการใช้วิธีการชั่วๆแบบนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบก่อนนะครับก็สวัสดีครับ